ก็วันนี้เบลจะมาได้งาน Final Project ของวิชา Jazz Fundamentals ในหัวข้อ Bebop ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึง Bebop นะครับผมเราก็ต้องย้อนกลับไปยุคหนึ่งนะยุคของ Swing Big Band นะครับผมก็เป็นยุคที่เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของดนตรีแจ๊สนะครับเป็นความเจริญรุ่งเรืองดนตรีแจ๊สเนี่ยได้รับความนิยมถึงขีดสุดเลยแล้วก็โชคร้ายนะครับเพราะว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นทำให้เจ้าของกิจการเนี่ยได้รับความลำบากทางด้านการเงินด้านจิตใจด้านอารมณ์สภาวะต่างๆของสงครามนะครับทำให้ปิดตัวไปกิจการต่างๆสถานเรืองลมที่เป็นจุดทำเงินของวงบิ๊กแบนนะฮะวงเพราะฉะนั้นวงบิ๊กแบนเนี่ยก็ได้รับความลำบากแล้วก็ไม่เหมาะอีกต่อไปสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยทำให้ยุบวงกันไปเรื่อยๆในที่สุดนะครับผมแต่ในสภาวะสงครามนะครับเสียงดนตรีก็ย่อมมีอยู่เสมอนะครับผมก็ได้มีดนตรีหัวก้าวหน้ากลุ่มนึงนะครับผมได้สร้างซุ้มเสียงแบบใหม่ออกมานะครับผมในที่เรารู้จักกันว่าบีบอปนั่นเองนะครับผมส่วนเอกลักษณ์ของดนตรีบีบอปนะครับผมอย่างแรกที่ทุกคนน่าจะรู้สึกได้คือมีความดุดันนะครับแล้วก็เล่นเร็วบนเทมโปที่เร็วมากๆเลยนะครับผมถือว่าได้แสดงศักยภาพของดนตรีได้อย่างเต็มที่จนทำให้เนี่ยดนตรีจากการเป็นความเป็นเอนเทนเมนต์อะไรเงี้ยมันกลายเป็นอาร์ตมิวสิกอย่างเต็มตัวนะครับเป็นฟังเพื่อแบบเสพศิลปะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในบทเพลงในยุคนี้ก็จะถูกบรรจุในแจ๊สสแตนดาร์ดด้วยนะครับเยอะเลยแล้วก็ยังมีแนวคิดใหม่นะครับขึ้นมาเรียกว่าคอนทราแฟกต์คอนทราแฟกต์คืออะไรคอนทราแฟกต์ก็คือการสร้างทำนองหลักใหม่หรือเมโลดี้ใหม่เนี่ยลงไปในคอร์ดชุดเดิมนะครับผมเหตุผลมี2ประการนะครับผมอย่างแรกคือเลี่ยงค่าลิขสิทธิ์นะครับผมแต่อย่างที่2ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือทำให้นักดนตรีเนี่ยสามารถแสดงศักยภาพในการ improvisation ได้อย่างเต็มที่นะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปจำเชนใหม่จำแค่คอร์ดเดิมที่เราเคยเล่นได้อยู่แล้วอะไรนะครับแล้วก็ยังมีการนำ collective improvisation กลับมานะครับผมแต่ไม่ได้เป็นรูปแบบการโต้ตอบกันระหว่างเครื่องเป่าเครื่องเป่านะครับเป็นการโต้ตอบกันระหว่าง rhythm section กับคนโซโล่นะครับผมก็เลยทำให้มีความน่าสนใจนะครับมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับดนตรีบีบอปเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเสียงประสานการอาร์เรนจ์เมนต์นะครับไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะครับผมประวัติและพัฒนาการทางดนตรีนะคะก็จริงๆเนี่ยคำว่าบีบอปเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากที่ในสมัยนั้นนะคะนักดนตรีก็จะเล่นแฟรซิ่งมาจบที่จังหวะยกแล้วนักร้องแจ๊สเนี่ยเขาก็จะร้องนิยมร้องเป็นสแคทซิงกิ้งหรือว่าเป็นการเรียนแบบเสียงเครื่องดนตรีโดยที่คำร้องที่เขาร้องออกมาไม่มีความหมายนะคะเป็นคำนอนเซนส์อะไรก็ไม่รู้แบบปาดาปะปาอะไรแบบนี้แล้วคำร้องที่เขาร้องไปจบตรงจังหวะยกเนี่ยมันไปตรงกับคำว่ารีบ็อบหรือว่าบีบ็อบพอดีเขาก็เลยใช้คำนี้มาเป็นชื่อเรียกสไตล์ในยุคนั้นนะคะซึ่งบีบ็อบเนี่ยมีเขาลางมั้งแต่สมัยยุคสวิงบิ๊กแบนด์แล้วนะคะตัวอย่างนักดนตรีที่มีความสำคัญมากๆเลยในยุคนี้ก็คือ Coleman Hawkins มือเทเนอร์แซกโซโฟนของวง Fletcher Henderson Orchestra เพลง Body and Soul เนี่ยเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเลยที่เป็นเขาลางของบีบ็อบเพลงนี้นะคะถูกบันทึกในปี1939เนาะซึ่งโน้ตส่วนใหญ่ของเขาที่เขาเล่นจะเป็นโน้ตคาเบต2ชั้นแต่เพลงเนี่ยมันไม่ได้เร็วนะมันเป็นเพลงกลางๆค่อนไปทางช้าๆเลยแต่เขาเล่นให้มันเร็วได้ก็คือได้อีกอย่างหนึ่งว่าเขาเล่นแบบ double time เกือบตลอดทั้งเพลงเลยนะคะแล้วก็มีอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นให้กำเนิดบีบ็อบก็คือ Minton's Playhouseนะคะเป็นคลับที่มีแจมเซสชั่นเกิดขึ้นแล้วก็มีนักดนตรีมากหน้าหลายตาขึ้นไปแจมที่นี่และนักดนตรีแต่ละท่านที่ไปแจมเนี่ยก็เป็นนักดนตรีแจ๊สที่เราคุ้นเคยคุ้นหูกันเช่นชาร์ลีพาร์เกอร์ดิซซี่กัลเลสปีทีเนสมังค์บัตพอลเคนนี่คลาร์กแม็กซ์โรชเชลลี่คริสตีอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ชัวร์ไงว่าแกมาเล่นนี่แกเก่งจริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าก็จะมีการแบบกันแกล้งเกิดขึ้นอย่างเช่นเปลี่ยนคีย์กลางเพลงหรือว่าเล่นจังหวะที่มันเร็วมากจนเล่นไม่ทันอะไรอย่างนี้นะคะและด้วยเหตุผลนี้เองทำให้นักดนตรีเนี่ยพัฒนาสกิลกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมาลงสนามแจมเซสชั่นอันนี้นะคะและหลังจากที่ Minton's Playhouse เป็นจุดเริ่มต้นการแจมเนี่ย
ทำให้มีการแจมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยบนถนน 52nd Street นะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางในการแสดงดนตรีแจ๊สในการแสดงดนตรีแจ๊สพันวงบีบอบนะครับผมจะเป็นวงที่ใช้เครื่องดนตรีน้อยนะครับน้อยชิ้นแต่ถ้านิยมจริงๆก็จะเป็น5ชิ้นนะครับผมหรือวงควินเต็ดนั่นเองซึ่งเป็นจำนวนที่ชาร์ลีปาร์เกอร์ดิซซี่เกลสปีชอบใช้นะครับผมประกอบไปด้วยฮอนเซ็กชันนะครับเซสโซโฟนแล้วก็ทำเป็ดแล้วก็ประกอบไปด้วยริทึมเซ็กชันเช่นกันก็คือกลองเปียโนดับเบิลเบสการบรรเลงเครื่องดนตรีนะครับผมในยุคบีบอบเนี่ยได้เปลี่ยนไปจากยุคสวิงบิ๊กแบนอยู่นะครับผมอย่างแรกคือกลองเลยครับผมกลองเนี่ยจากยุคสวิงบิ๊กแบนนะครับผมจะเล่นจังหวะ1 2 3 4หรือเป็นตัวดำทุกจังหวะนะครับผมเพื่อพยุงวงนะครับผมเพื่อความหนักแน่นแต่ในยุคบีบอบเนี่ยจะเล่นจังหวะแค่2และ4นะครับผมเพราะว่ามือกลองที่ชื่อว่าเคนนี่คลาร์กมือกลองคนสำคัญในยุคนี้นะครับได้ไปเล่นเพลงหนึ่งแล้วก็เล่นไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องลดเหลือแค่นี้แล้วก็มือขวานะครับผมให้ความสำคัญกับไรซิมเบิลนะครับผมซึ่งจะเล่นเป็นจังหวะแจ้งแจ้งกระแดงแจ้งกระแดงมือซ้ายก็อยู่ที่สแนร์อาจจะช่วยคอมก็เดืองก็คอมได้สแนร์ก็คอมได้ก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของมือกลองกันครับผมกีตาร์นะครับผมในส่วนของกีตาร์นะครับก็มีการเล่นซิงโกเพดมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือการนำแอมมาต่อกับกีตาร์เป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับผมผู้บุกเบิกก็จะเป็นชาร์ลีคริสเตียนกับเอ็ดดี้ดอร์แฮมนะครับผมก็คือกีตาร์ก็สามารถดังสู้เครื่องเป่าได้แล้วนะครับผมต่อมานะครับเครื่องเป่าใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นทรัมเป็ตหรือแซกโซโฟนนะครับผมแซกโซโฟนจะมีอิทธิพลมากนะครับผมในยุคบีบอบคนที่สำคัญเลยคือชาร์ลีปาร์เกอร์นะครับผมมีการเล่นโน้ตโครมาติกเยอะดุดันแล้วก็แทบไม่มีช่องว่างเลยนะครับผมเป็นผู้โซโล่นั่นเองส่วนเบสใช่ไหมครับมีการวอล์กเป็นตัวดำมากขึ้นอะไรครับผมมีการวอล์กเป็นตัวดำแล้วก็มีการโซโล่เบสอย่างชัดเจนด้วยนะเปียโนนะครับผมมีเทนชั่นคอร์ดแล้วก็ไม่มีการเล่นสไตล์เปียโนนะครับยุคนี้มือซ้ายมีการคอมคอร์ดเล็กๆส่วนมือขวาก็ปั่นยับๆได้เลยส่วนการคอมก็คือคอมมีเทนชั่นเยอะๆมีพาสซิ่งคอร์ดครับผมก็นักร้องนะครับผมก็มีการสแกตเกิดขึ้นนะครับผมเช่นเอลล่าฟิชเชอร์เป็นต้นนะครับชาร์ลีเบิร์ดปาร์เกอร์หรือชาร์ลีปาร์เกอร์นะครับผมเขาคนนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นบิดาของบีบอบเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นที่เด็กคนนึงเนี่ยที่ชื่อชาร์ลีเบิร์ดปาร์เกอร์เนี่ยได้ไปแจมกับเขาเบซี่ใช่ไหมครับวงนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็ได้ไปเจอฟิลลี่โจโจนส์นะครับผมฟิลลี่โจโจนส์ทนไม่ไหวครับผมเพราะว่าเบิร์ดตอนนั้นเล่นแย่มากเล่นไม่ไหวเลยก็เลยคว้างฉับใส่ก็เลยโดนไล่ออกไปนะครับแต่เบิร์ดก็ยังไม่ยอมแพ้ก็ไล่แจมเรื่อยๆแล้วบวกกับตอนนั้นเหมือนเบิร์ดเกิดอุบัติเหตุพอดีทางแขนนะครับผมก็เลยทำให้เป่าแซกไม่ได้กลับมาก็เลยเป่ายับๆเลยแบบว่าซ้อมหนักๆเก็บตัวซ้อมเพราะเหมือนไม่ได้เป่ามานานฟังจากโคแมนฮอกกินแล้วก็ลิสเตอร์ยังครับผมในปี1939เนี่ยเขาได้ย้ายเข้ามานิวยอร์กซิตี้นะครับผมแหล่งรวมความแจ๊สแล้วก็ได้ไปเป็นเด็กล้างจานนะครับผมซึ่งรันนั้นเนี่ยอาร์เทชัมนะครับผมมือเปียโนเนี่ยได้เล่นอยู่ที่นั่นเป็นมือเปียโนคนสำคัญเลยครับผมชาลีเนี่ยก็ได้ฟังอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนซึมซับมานะครับผมแต่เหตุการณ์ที่แจ้งเกิดของจริงนะครับเบิร์ดเนี่ยได้เล่นเพลงเชโลกีนะครับผมในปี1942นะครับผมเป็นโซโล่ที่ปั่นยับแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดเพราะว่าโซโล่เนี่ยได้ปล่อยออกไปทั่วทุกคนแห่งทางผ่านทางวิทยุนะครับผม
แล้วคนก็จะเฮ้ยคนนี้เป็นใครทำไมโซโล่โหดขนาดนี้ครับผมก็เลยสร้างชื่อเสียงให้เขาในเวลาต่อมานะครับผมดิซซี่เกเลสปีนะครับผมถ้าเราพูดถึงชาลีปาร์เกอร์ไปแล้วเราไม่พูดถึงคนนี้ก็ไม่ได้นะครับผมชาลีปาร์เกอร์นะครับก็คือคนที่คิดค้นบีบอบแล้วก็เล่นบีบอบนะครับด้วยไอเดียของเขาส่วนดิซซี่เนี่ยก็คือคนที่ทำให้บีบอบเนี่ยเป็นรูปธรรมจับต้องได้มากขึ้นนั่นเองครับผมเขาเป็นมือทรัมเป็ตนะครับผมที่มีกันแล้วว่าเวลาเป่าเนี่ยแก้มเขาจะพองตลอดเวลาเพราะว่าตอนเด็กๆนะครับเรื่องเกิดจากว่าเขาฝึกเป่าผิดวิธีนั่นเองแล้วก็เอกลักษณ์อย่างของเขาคือทรัมเป็ตที่โค้งงอไป45องศาเพราะเกิดอุบัติเหตุนะครับผมแต่เขาดันชอบซาวด์ซะงั้นแล้วก็ไอเดียของเขานะครับการใช้ไทโทนซับสติชันนะครับผมไทโทนซับสติชันคืออะไรไทโทนเนี่ยคือทรายแปลว่า3ใช่ไหมครับมันคือการเอาขั้นคู่ที่ห่างกัน3โฮโทนเนี่ยมาใช้แทนคอร์ด5ยกตัวอย่างเช่นนี้ครับทูไฟวันในคีย์ซีใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนเป็นไทโทซับสติชันก็จะเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะให้ฮาร์โมนีอีกแบบนึงในการแต่งเพลงตัวอย่างเพลงสำคัญสำหรับไทโทนะครับคือเพลงนี้ครับ A Night in Tunisia นะครับผมไฟจาก D minor ก็จะเป็น A7 แต่เขาไม่ได้ใช้ A7 เขาใช้ไทโทซับนั่นก็คือ E flat 7นั่นเองครับผมก็เป็นอีกแจ๊สสแตนดาร์ดที่สำคัญที่คนไปฟังนะครับคนต่อมานะครับผมที่เราจะพูดถึงก็คือปัดพาวนะครับผมปัดพาวเป็นมือเปียโนคนสำคัญนะครับผมที่มีขนานนามว่าเป็นชาลีปาร์เกอร์บนเปียโนนั่นเองครับผมเขาเนี่ยได้ไปแจมนะครับผมจุดเริ่มต้นของเขาคือได้ไปแจมนั่นแหละแล้วก็ได้เจอมังทินเนลิสมังนะครับผมมังเนี่ยชอบคนนี้มากถึงกับแต่งเพลงให้เลยนะครับคืออินวอกบัตนั่นเองนะครับถือว่าอนาคตของเขากำลังไปได้ไกลคือเขาอายุน้อยมากนะครับผมแล้วก็เกิดเรื่องน่าเศร้านะครับผมเพราะว่าเขาถูกทำร้ายโดยตำรวจท้องถิ่นนั่นเองนะครับผมทำให้เขาจิตไม่ปกติไปเลยนะครับผมได้รับการรักษาก็รักษาด้วยวิธีที่โหดร้ายแล้วก็ไม่ถูกวิธีแต่ก็มีเรื่องดีๆที่ยังคงอยู่ในเรื่องหลายๆนั่นก็คือเขาก็ยังสามารถเล่นดนตรีบีบอบได้อยู่เขาก็มีเพลงนะครับผมที่เป็นเพลงสแตนดาร์ดที่สำคัญเหมือนกันแต่ก็เป็นเพลงที่สะท้อนตัวตนของเขาออกมาเช่นเพลงอันบุคุโลโก้นะครับผมแปลว่าเสียสติบ้าเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับก็เป็นตัวตนของเขาเช่นกันในยุคบีบอบอีกท่านหนึ่งที่สำคัญมากๆก็เด็กสเตอร์เขาก็ได้คลุกคลีอยู่กับชาร์ลีพาร์เกอร์แล้วก็ดิซซี่กาเลสปีด้วยนะคะในสมัยที่ยังเล่นในออร์เคสตราเนาะแล้วเขาก็ได้รับอิทธิพลมาจากดิซซี่แล้วก็ชาร์ลีเต็มๆเลยท่อนเสียงเป่าแซกของเด็กสเตอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างเวลาเล่นบนเวทีเนี่ยเอกลักษณ์สำคัญของเขาที่เขาจะทำเป็นธรรมเนียมเลยก็คือเขาจะอ่านบทกวีหรือว่าเนื้อเพลงเกริ่นนำมันเป็น introduction พรึมพรำพรึมพรำพรึมพรำแล้วก็ค่อยเริ่มเล่นดนตรี and the quiet and the shush and it's night in Tunisia ท่อนต่อมาค่ะ Ella Jane Fitzgerald นะคะก็ในช่วงที่เอลล่าออกมาตั้งวงออร์เคสตราของตัวเองเนาะแล้วก็เขาก็ยุบวงเนี่ยช่วงที่เขายุบวงมันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่เขาได้มีโอกาสไปสุมสิงกับนักดนตรีชาวบีบ็อบหลายๆท่านนะคะแล้วเขาก็ได้ผันตัวเองมาเป็นนักร้องแจ๊สเจ้าแม่สแคทแห่งวงการบีบ็อบนะแล้วก็มีอิทธิพลต่อคนรุ่นหลังอย่างมากเลยแล้วเขาก็ได้แต่งงานกับมือเบสชาวบีบอบคนสำคัญด้วยอย่างเรย์บราวน์นะคะคนต่อมาค่ะมาร์สเดวิดตอนแรกเขาอยู่ที่โรงเรียนสอนดนตรีชื่อดังนะคะจูเลียร์ดเขาลาออกมาเพื่อที่จะมาแจมกับชาลีพาร์เกอร์เลยนะแล้วก็มีโอกาสที่ได้เป็นรูมเมทของชาลีพาร์เกอร์ด้วยเขาก็ไม่ค่อยถนัดดนตรีแนวบีบ็อบสักเท่าไหร่ในตอนแรกนะเพราะว่าเขาไม่สามารถเล่นได้เร็วขนาดนั้นนะคะแต่ว่าไมล์สเนี่ยเขาไม่เล่นแบบนั้นเท่าไหร่แล้วก็ความชอบส่วนตัวเขาด้วยที่เขาชอบแนวแบบละมุนนุ่มๆคูลๆมากกว่าก็เลยทำให้ช่วงปลายๆยุคบีบ็อบเนี่ยเขากลายมาเป็นคนสำคัญในการพัฒนาจากดนตรีบีบ็อบไปสู่ยุคต่อไปก็คือเป็นคูลแจ๊สนั่นเองค่ะในเรื่องของเพลงที่แนะนำจะให้ไปฟังครับผมเพลงแรกชื่อว่า Billy Bowles นะครับผมประพันธ์โดยชาลีปาร์เกอร์นั่นเองเป็นเพลงแจ๊สบลู12บาร์ธรรมดาเลยครับผมแต่ก็มีความเป็นภาษาของบีบ็อบแล้วก็มีเมโลดิกไลน์ที่สวยงามที่สำคัญเพลงนี้เป็นเพลงสอบเข้าด้วยนะครับผมลองฟังดูครับเพลงที่2นะครับผมดอนนาลี
ประพันธ์โดยชาลีบัคเกอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นเพลงที่เร็วนะครับผมแล้วก็เหมือนจะฟังยากแต่โครงสร้างของมันคือการที่ใช้ไอเดียโครเมติกแอปโพสที่สวยงามแล้วก็ภาษาบีบอปที่สวยงามเช่นเดียวกันลองฟังได้เลยครับเพลงสุดท้ายนะครับผมซอพีนัทแต่งโดยดิซซี่กิสปี้นะครับเป็นเพลงที่ได้ไอเดียมาจากโมทีฟของกลองนะครับผมจากกระเดื่องแล้วก็สแนร์นั่นเองเป็นเพลงที่เป็นคอนทราแฟตของไอกอริทึมนะครับผมก็ลองฟังดูนะครับผมก็บทสรุปนะคะยุคบีบอปเนี่ยเป็นยุคที่มีจุดเปลี่ยนแล้วก็มีจุดเริ่มต้นหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะทั้งสไตล์การเล่นทั้งค่านิยมของนักดนตรีและคนฟังต่างๆนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือส่งผลต่อดนตรีในยุคปัจจุบันทั้งหมดเลยแล้วถ้าทุกคนฟังเพลงแนวบีบอปเนี่ยก็คือจะรู้กันดีเนาะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ต้องใช้ความสามารถต้องใช้สกิลที่ค่อนข้างยากนะคะในการบรรเลงแต่ว่าไอ้เทคนิคต่างๆที่นักดนตรีใช้เล่นที่มันซับซ้อนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับผู้ฟังทั่วๆไปเพราะว่ามันเข้าถึงยากมันฟังยากมากเลยทำให้ความนิยมในการฟังเพลงแนวแจ๊สในยุคนั้นนะก็ลดลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าแนวคิดบีบอปเนี่ยก็ยังคงพัฒนาต่อขยายไปเรื่อยๆจนทำให้มีเกิด2ยุคต่อมานะคะก็คือคูลแจ๊สแล้วก็ฮาร์ดบ็อปปฏิเสธไม่ได้ว่าภาษาของดนตรีบีบอปเนี่ยเป็นภาษาพื้นฐานของนักดนตรีแจ๊สที่ควรค่าแก่การเรียนรู้และศึกษาอย่างยิ่งนะคะสามารถที่จะเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการเล่นดนตรีของตัวเองได้เลยนะคะก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ